ถ้ามาเป็นเหรียญเยอะขนาดเนี้ยกูไม่เอานะยังไม่มีใครบวชเก็บไว้หยอดตู้น้ำเถอะผมมีเป็นเหรียญนะพี่แล้วมีแค่นี้ด้วยอ่ะงั้นก็เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องจ่ายจริงเหรอพี่ให้ผมได้ติดไว้จริงๆเหรอผมสัญญาว่าผมจะไม่เบี้ยววันหลังผมจะมาคืนพี่แน่นอนไหวเหรอ10 ล้านแล้วนะค่าแปรงสีฟันค่ารถค่าซ่อมรถค่าทำแผลค่าข้าวนี่พี่เอาจริงเหรอผมรู้ว่าพี่พูดเล่นอ่ะมันก็จดลงบัญชีไว้ก่อนแล้วกันชื่ออะไรนี่หลอกถามชื่อปะเนี่ยชื่อไอเด็กเวนชื่อหมูครับแล้วพี่เอชื่ออะไรไม่มีสิทธิ์ถามอยากรู้ไปทำไมก็จะได้เอาไปเมมในโทรศัพท์ว่าติดอายใครบ้างแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่บอกชื่อผมก็จะเมมพี่ไปว่าติดพี่ปากหลายใจดีอะไรแบบเนี้ยกูไม่ได้ใจดีเว้ยพี่ทั้งให้แปรงสีฟันผมพาผมมาล้างจักรยานซ่อมจักรยานให้ผมทำแผลให้ผมแล้วก็ยังให้ข้าวผมกินอีกถ้าแบบนี้ไม่ใจดีต้องเรียกว่าพี่คนน่ารักเหรอไม่ใช่เด็กเวนแต่เป็นเด็กกวนตีนบ้านผมเขาเรียกว่าคนทันคนครับพี่เถียงพอครับพี่ถึงแม้ว่าผมจะติดพี่ไม่มีตังค์จ่ายแต่ว่าผมขอตอบแทนพี่ด้วยสิ่งที่ผมถนัดที่สุดแล้วกันใจมันสึกปากเลยแค่เธอหันมาทีเดียวก็ใช่เลยแค่ได้สบตารู้ไว้เลยว่าฉันนั้นชอบคนยากขอบคุณนะครับยุงกัดตรงไหนไม่กัดเล่นหน้ากูเลยเหรออ่าเจอแน่หยุดตกมันทำไมอะไรมันก็ไปแล้วโชคดีได้คำพูดพี่คนน่ารักช่วยชีวิตด้วยนะไอ้เต้ายุงไปไป